ีสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการเข็นรถให้กับทุกท่านค่ะและในช่วงที่ทุกท่านอยู่ในแถวนะคะทุกท่านสามารถที่จะอธิษฐานจิตได้ก่อนที่จะเดินผ่านบริเวณซุ้มประตูค่ะเดินผ่านไปที่ซุ้มประตูนะคะท้าวเวสสุวรรณก็ให้จะมาขอพรตรงนี้ไงใช่ไหมใช่ขอความร่วมมือทุกท่านไม่ยืนถ่ายภาพที่บริเวณหน้าประตูที่บริเวณหน้าของเป็นเวลานานนะคะเพราะว่ามีคนรออยู่ในแถวเยอะนะคะซึ่งถ้าหากว่า